วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นช่วยคุณถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับเมย์ค่ะและอาจารย์คทัศน์เลขจิตค่ะสวัสดีครับคุณด้วยครับสวัสดีครับนะฮะต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่วันพฤหัสบดีฝนตกอีกแล้วค่ะก็ดีนะฮะชื่นใจนะฮะว่าหลากหลายท่านก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับในเรื่องราวดีๆกับวันนี้เข้มข้นด้วยสาระเรื่องราวเรื่องลายเซ็นเรื่องราวของเรื่องของพิธีกรรมนะครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะถึงเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะหรือว่าให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันนะคะก็คงต้องขออนุญาตย้ำสักนิดนึงค่ะหลายคนอยากจะมีโอกาสได้มาเจอกันนะวันที่23ตุลาคมเราจะเปิดบ้านต้อนรับนะคะศิษย์มีครูทุกคนนะคะสำหรับในส่วนของพิธีไหว้นะไหว้ครูบรมครูพระพิราบในโอกาสครบรอบ2ปีนะคะซึ่งครั้งนี้ใครอยากจะมาเจอกันนะใครอยากที่จะมาแสดงความเมตตาจิตต่อครูบาอาจารย์อยากจะมาร่วมบุญร่วมกันต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดจริงๆเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697และ0831997972นะคะเราจะเปิดบ้านที่กตนาบางใหญ่แห่งนี้ต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่ได้สั่งจองวัตถุมงคลเพื่อที่จะนำไปเป็นกองกฐินในการสร้างพระอุโบสถวันนั้นเองก็สามารถที่จะมารับวัตถุมงคลได้มีทั้งศิลปินดารานักร้องนักแสดงมาร่วมกันนะงานนี้ถือว่าเป็นงานครูนะครับครูสร้างพระสร้างกฐินพระสร้างโบสถ์วิหารให้สำเร็จกันนะสิ่งต่างนี้ก็คือเรามีความตั้งใจนะครับว่าจะอยู่ต้นสายปลายทางอย่างไรไม่ทราบแต่ณปัจจุบันนี้ทุกๆปีเนี่ยเรามีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันนะครับนะเป็นการสร้างองค์กฐินเพื่อทอดให้กับวัดวาอารามต่างแล้วบางวัดที่ในโครงการของเราไม่เคยได้รับกฐินคือได้บ้างแต่เว้นช่วงอย่างเช่นวัดบ้านบากนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับอำเภอกันทะลมก็จะโอกาสได้ไปร่วมเป็นประธานที่นั่นด้วยนะหนึ่งจำนวนนั้นนะครับดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะมีโอกาสแล้วก็ร่วมกันคนเล็กหรือน้อยนะฮะรวมเป็นชิ้นเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันนะครับนี่แหละนะคะแต่ว่าต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันอย่างที่บอกว่ารับจำกัดจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วคือในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยคนโทรมาลงทะเบียนนี่ประมาณ100กว่าแล้วประมาณ150ทั้งหมดครับประมาณเหลือแค่50ท่านก็เต็มแล้วฮะเพราะว่าพื้นที่เราในต้องนั่งในสถานที่ตรงนี้เราจะมีการเลี้ยงพระด้วยถวายครูในการครบรอบเราปกติเนี่ย 7-800 คนแต่รอบปีนี้เราเอาเฉพาะกิจเพราะผมเองเนี่ยก็ในภารกิจเรื่องของการงานค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพอนามัยอันนี้สำคัญส่วนหนึ่งแล้วก็เลยต้องจัดในพื้นที่ที่สัปปายะต่อการปฏิบัตินะต่อการดูแลให้ทั่วถึงไม่เยอะไปไม่น้อยไปเอาพอดีนะไม่เน้นนะครับว่าไม่เน้นว่าคนจะต้องเยอะนะเรามาเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันนะให้ครูบาอาจารย์นะฮะให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลกันต่อยอดกันไปแค่นั้นเองนะท่านผู้ชมครับครับเขาบอกว่าครั้งนี้เรารวมคนคนรักครูนะหัวใจครูที่จะได้ไปต่อยอดในการสร้างพระอุโบสถร่วมกันนั่นเองฉะนั้น รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมบุญในการจองวัตถุมงคลนะคะชุดวัตถุมงคลครูเพื่อที่จะไปสร้างโบสถ์ร่วมกันเนี่ยตรงนี้นะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมเองยังสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาจองกันได้นะคะในส่วนของกองกฐินตรงนี้ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมก็อาจารย์ก็ลงพื้นที่กันแล้วนะคะก็ยังพอจะมีเวลาอยู่นะคะก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ใครอยากจะช่วยเพื่อนๆกันบางคนบอกว่าเราอยากจะร่วมบุญกับคนในครอบครัวก็มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะกันได้นะก็บอกกล่าวเข้ามาลงทะเบียนด้านหน้าเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าแบบนี้เลยใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามกันไปนะในส่วนของกองกฐินนะคะวัดทั้งหมดเนี่ยที่เราจะไปกันนะก็จะมีในส่วนของที่สระแก้วนะคะที่ศรีสะเกษใช่วัดคลองหมากนัดให้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เลยนะคะว่าคลองหมากนัดนะคะที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยก็จะในส่วนของการเป็นเจ้าภาพกองกฐินวันที่31ตุลาคมนะก็น่าจะเป็นช่วงเช้าๆนะคะอาจารย์คือช่วงเช้าทับทุกวันนะฮะช่วงเช้านะฮะมีอยู่เป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงเช้านะครับนะเดี๋ยวเวลาเราบอกกันอีกครั้งนึงกันโดยในส่วนนี้นะที่ได้เห็นเนี่ยก็คือไล่กันเลยก็คือวันที่ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะก็วันที่1นะที่1ก็ทำพิธีที่วางศิลาฤกษ์นะครับก็จะเป็นมหาเจดีย์ค่ะก็วางศิลาฤกษ์เสร็จนะฮะผมก็ต้องมีภารกิจต่อนั้นช่วงประมาณช่วงเช้าเหมือนกันนะเดี๋ยวเรียนให้ทราบอีกครั้งนึงในช่วงต้นเดือนนะครับแต่ให้ทราบว่าวันที่1แล้วก็ตามมาด้วยวันที่8พฤศจิกายนนะครับที่วัดวังหินเขาเชเอมนะครั้งหนึ่งที่เราได้ร่วมด้วยกันแล้วก็วัดบ้านบากวัดบ้านบากนี่ตั้งแต่เช้าเช้านะเช้านี่เพราะเราเองต้องไปบวงสรวงสักการะพระนี่จะมีพระนาคปกด้วยนะครับรวมถึงนะก็
วัดนี้ไม่มีศาลานะครับไม่ขอไปไม่มีหลังคาโบสถ์เราก็จะช่วยกันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะก็จะไปเยี่ยมเยียนนะฮะเยี่ยมเยียนนะถือว่าเราไปช่วยแล้วในครั้งนั้นนะฮะได้พระป่าไปพอสมควรนะได้องค์พระไปนะหลังจากนั้นก็เป็นวันที่15พฤศจิกายนวัดบ้านตะเสกนะครับแล้วก็ตามด้วยต่อมาวันที่ก็จะเป็นที่วัดบ้านวัดบ้านดงอำเภอชตการจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันที่22พฤศจิกายนใช่ครับอันนี้เราจะได้มีโอกาสได้เห็นโบสถ์สวยงามมากจริงๆนะต้องบอกว่าสร้างมาประมาณ3ปีด้วยกันนะครับมีมนดบนะฮะขออภัยนะมีฉัตรนะฮะมหาฉัตรนะที่ประดับประดาด้วยความสวยสดงามนะฮะในพระอุโบสถเนี่ยน้องมวยจะไหมครับว่ามูลค่าประมาณ 3-4 แสนบาทที่เราไปทำไปมอบให้กับครอบครัวแฟนรายการของพวกเราเนี่ยนะฮะอย่างต่อเนื่องนี่หมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วค่ะอ๋อยังเหลืออยู่ว่าดูเฉพาะเวลาก็หมดแล้วคือให้บอกว่าช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนทุกคนจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันถวายกองกฐินนะให้กับวัดที่ได้บอกมาสักครู่ไปเดี๋ยวใกล้ๆเรื่องของเวลานะคะจะได้มาบอกกล่าวกันจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันอย่างบางแห่งเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้บูชาสักการะพระอุโบสถร่วมกันด้วยคร่าวๆก่อนค่ะนะจะได้บางคนบอกว่าจะได้เตรียมตัวเอาไว้นะล็อกคิวว่าจะได้ไปร่วมงานบุญร่วมกันนะคะฉะนั้นรอบปีนี้เรามาร่วมกันสร้างบุญใหญ่และอย่างในการสร้างโบสถ์เนี่ยบอกว่าเป็นบุญใหญ่มากทำคนเดียวไม่ได้ไม่ไหวละเป็นความเชื่อว่าจะทำคนเดียวแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ชีวิตสั้นหรือชีวิตยาวก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันทำบุญมันต้องได้บุญนะนะสิ่งต่างที่ท่านทำมานะเกื้อกูลกันตั้งแต่สร้างพระศรีวรี108พระองค์เนี่ยรอบปีที่แล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ใหญ่โอ้โหมูลค่า10ล้านก็สำเร็จเสร็จสิ้นในการไหนนะฮะเราเน้นทางพุทธะส่วนใหญ่ส่วนทางเทพมันก็ต้องมีบ้างมีเพื่อเป็นศรีครูเทพครูบาอาจารย์เพื่อเป็นสรณะเพื่อเป็นความตั้งใจให้ควบคุมเราให้สร้างบุญงามความดีเราก็จะต่อยอดความดีก็เรื่อยๆนะฮะขอบครูบ้างอะไรบ้างเป็นกิจกรรมเนี่ยที่พวกเราได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์มุทิตาจิตใจก็เอาเงินเนี่ยเงินที่ได้จากสิ่งกำนันครูนะหรือแม้แต่ทรัพย์ปัจจัยที่ท่านจะรวบรวมมาเนี่ยฮะเราในนามผมในนามประธานมุทิตาธรรมเนี่ยก็จะทำหน้าที่มาตั้งนานแล้วแหละเพียงแต่ว่าเป็นการันตีอีกปีนึงอีกครั้งนึงว่าได้ร่วมกันคือปีหน้าไม่รู้แต่ปีนี้ทำใหด้วยความตั้งใจพวกเราอย่างเต็มที่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นอกจากในส่วนของงานบุญแล้วนะการลงพื้นที่ช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตเองก็ไม่ทิ้งกันไปนะคะหลายท่านเองอาจารย์ก็ได้ติดตามเรื่องราวการเดินมากระทั่งบางท่านเองอย่างเมื่อวานแดงก็ส่ง SMS มาแล้วก็ติดตามกันคือเมื่ออยู่ในครอบครัวของเราแล้วเราก็จะดูแลกันฉะนั้นใครอยากจะร่วมกันนะในการที่จะช่วยเหลือเพราะว่ายังมีในเรื่องของการลงพื้นที่มีอุปกรณ์การเรียนการกีฬากันอยู่นะแต่ว่าใครอยากจะร่วมกันในส่วนของปัจจัยชื่อบัญชีด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปในส่วนของ Facebook Fanpage ของทาง Miracle Channel ก็ได้นะคะก็พิมพ์ตามนี้ Miracle Channel TV เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันตรงนี้จะมีข้อมูลทั้งหมดเรื่องราวกิจกรรมต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆของ Miracle Channel ด้วยท่านก็เห็นว่าผมไม่เคยขาดสักโครงการเดียวนอกจากว่าโครงการนึงที่นะเราร่วมกันในครอบครัวมิราเคิลนะฮะถ้าได้เป็นรายการไปก็ว่ากันไปค่ะถ้าเป็นส่วนของนะส่วนใหญ่ของครูบาอาจารย์ของครอบครัวมิราเคิลเนี่ยพร้อมกับมูลนิธิอาสาธรรมที่ลงพื้นที่กันเราจะทำอย่างเต็มที่เมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลานะฮะสิ่งต่างๆเนี่ยผมระลึกถึงนะครับในคุณงามความดีของท่านเราต้องต่อยอดเสมอนะถึงแม้ไม่ทำกับผมก็ทำที่อื่นเราก็จะประชาสัมพันธ์วัดอื่นบ้างอะไรบ้างอย่างวัดเขาสูงยมฟ้านะฮะก็จะมีทำกระเบื้องด้วยนะรู้สึกวันที่มีไหมฮะเดี๋ยวพฤศจิกายนหนึ่งพฤศจิกายนใช่ไหมใช่ค่ะมันตรงกันวันนี้ให้เราไปถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปร่วมนะแต่ว่าตรงเรื่องของพิธีกรรมด้วยนะอันแล้วพระอาจารย์เป็นท่านก็ฝากข่าวมาก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับไปร่วมบุญทุกๆวัดเนี่ยอย่าไปบุคลิกวัดเดียวนะฮะจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะผมนะเพราะว่าพระนี่พระเถรานุเถระหลายๆรูปก็เป็นแฟนรายการผมนะก็บอกว่ากระจายทั่วๆไปนะเราไม่เลือกวัดใดวัดหนึ่งไม่ใช่ครับนะแม้แต่ถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกวัดเจริญรุ่งเรืองเราอยากให้สำนักสงฆ์ที่กำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเรื่องธรรมะเรื่องคุณธรรมสอนตรงนี้ซะส่วนใหญ่เรื่องวัตถุมงคลเรื่องอะไรต่างๆไปเป็นส่วนประกอบสุดท้ายแล้วก็เหลือธรรมะของพุทธเจ้าเป็นแก่นสารนะฮะที่ติดตัวเราได้ตลอดเวลานั่นเองทั้งมวลเชื่อผมค่ะไม่ว่าจะเป็นต้องเชื่อด้วยนะฮะใช่เพราะว่าหลายๆคนที่อาจจะอยู่ใกล้เคียงตรงไหนก็เวลาถึงเวลาจะไปทำบุญก็ไปร่วมบุญของแต่ละวัดแต่ละที่ได้มันเป็นวาระท่านผู้ชมนะเก็บไว้เก็บของระลึกไว้สักวันหนึ่งเราก็ต้องปล่อยวางนะฮะของพวกนี้นะฮะมันเป็นของเย็นกับของร้อนในเวลาเดียวกันถ้าเราทำชั่วนะของพวกนี้ก็จะกลายเป็นของร้อนเพราะว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติก็ดูแลไม่ได้ค่ะบางคนถามเรื่องของกุมารนะแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกุมารก็เป็นของร้อนนะก็คือทำอะไรก็ร้อนลุ่มไปเงินทองไม่เข้าถ้าเกิดกุมารหรือว่าวัตถุมงคลชนิดต่างๆที่ท่านได้มาเนี่ยผมไปก็ดีหรือว่าวัดวาอารามต่างถ้าเราเป็นคนที่คิดดีทำดีผมเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นจากตัวเรากับใจเรา
สิ่งดีๆก็จะเกื้อกูลกับท่านเองครับเชื่อผมไม่ช้าก็เร็วค่ะนี่แหละบอกว่าคิดดีทำดีปฏิบัติดีเนี่ยแล้วก็อย่าอยู่ในส่วนของการปฏิบัติหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของการระลึกในส่วนของศีล5อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนดีคิดดีทำดีสิ่งต่างๆก็ตามมาศีลทำไม่กลับมาโรกาจิวินาถึงจุดๆนึงแล้วจะทราบเองนะเหมือนกับศีลไปอ่ะพอไปจับเพ่งกับศีลไปเปลวไปแล้วสุดท้ายแล้วก็ปล่อยอารมณ์ให้ว่างแล้วก็มากำหนดลมหายใจนะครับนั่นแหละมันเป็นวาระเป็นวาระไปความละเอียดมันอยู่ที่ต้องเริ่มปฏิบัติวันนี้อย่ารอพรุ่งนี้เลยนะครับช่วงนี้แฟนรายการเรานิดนึงน้องมุ้ยแฟนรายการเราหลายคนป่วยเจ็บทั้งพาทั้งเจาะนะฮะก็คือติดตามใน Facebook ก็จะเห็นนะไปแอบชมบ้านเขาก็มีบ้างเห็นแล้วขอให้ทุกท่านนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะโรคภัยไข้เจ็บไปเยอะบางคนก็ป่วยเป็นไข้เลือดออดนะฮะบางคนซ้ำซ้อนมาผ่าตัดนั่งเห็นไหมฮะหรือบางคนที่ตอนนี้ก็ดูแลกันไประวังนะฮะรักษาสุขภาพด้วยห่วงใยทุกคนไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ใช่ไม่คิดถึงห่วงมากๆเลยบางทีก็แอบไปกดไลค์กดชอบนะฮะให้กำลังใจกันไปเท่าที่โอกาสจะอำนวยได้ครับแต่หนูเชื่อว่าหลายๆ คนที่รับชมรายการตอนนี้ก็บอกว่าอยากจะส่งกำลังใจให้ครัวฐานเหมือนกันขอบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนในเรื่องของสุขภาพต้องดูแลกันก็บอกดูแลกันไปซึ่งกันและกันแบบนี้นะเราเป็นครอบครัวเดียวกันฉะนั้นนะใครอยากจะมาเจอกันหรือว่าอยากจะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะวันนี้อยากจะส่งกำลังใจส่งข้อความเข้ามาหรือว่าอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็ส่งเข้ามาตามนี้เลยนะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้ผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะจะมีโอกาสได้รับค่ะเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์รุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์นี่ต้องทำเสียงหนักแน่นเพราะตรงนี้หลายๆคนอยู่ในช่วงของประมาณปลายเดือนกันอยู่ดังนั้นใครจะมีโอกาสได้รับไปนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้จะส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวส่งกำลังใจเข้ามาส่งเข้ามาทักทายกันก็ไม่แน่ค่ะอาจจะเป็นผู้โชคดีเรามอบให้3ท่านเท่านั้นมอบให้ฟรีๆนะครับไม่เสียสตุ้งสตางค์กันเก็บไว้ก็มอบให้แฟนรายการทุกคนแหละครับนะคะใครที่เป็นผู้โชคดีนะได้รับวัตถุมงคลจากอาจารย์หรือว่านะคะได้รับกาวแบบลายเซ็นไปก็รบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ดูจะได้มีการจัดส่งกลับไปให้นะคะแล้วก็วันนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญเป็นยังไงนะมั่วครับคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆเยาวชนหลายๆคนได้ถึงเรื่องราวของบุคคลท่านนี้นะคะที่เมื่อครั้งหนึ่งเมื่อยังเยาว์วัยอาจจะมีความคึกคะนองความสนุกแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดทั้งทางกายเจ็บปวดทั้งทางใจนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาและเขาจะผ่านพ้นอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม